มาร์คตรงที่เป็นจุดตัดอะค่ะมาร์คเครื่องหมายไว้อันไหนที่นับไปแล้วนะคะแล้วนับได้ทั้งหมดกี่ช่องที่เหลือบริเวณที่เป็นขอบอะค่ะจะไม่เต็มช่องต้องกลับประมาณเอาดูว่ารวมกันแล้วทั้งหมดได้เป็นกี่ช่องนะคะเมื่อนับรวมออกมาได้ทั้งหมดได้เท่ากับ141ช่องกว่าๆนี่นะคะและ1ช่องมีค่าเท่ากับ25ตารางกิโลเมตรก็พื้นที่ทั้งหมดก็เท่ากับจำนวนช่องคูณด้วยขนาดของกริด1ช่องก็จะหาพื้นที่ออกมาได้ในหน่วยตารางกิโลเมตรรูปนี้อาจจะไม่ค่อยชัดนะคะอาจารย์ลองทำเพิ่มให้ดูอีกรูปหนึ่งพื้นที่รับน้ำเดียวกันเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นพื้นที่ลำโดมใหญ่นะคะถ้าเราลองดูลุ่มน้ำจริงๆตามแผนที่ลักษณะมันจะดูยุ่งๆแบบนี้แหละค่ะขอบเขตด้านนอกนี้ก็คือก่อนอื่นนะคะเส้นที่แสดงยึกยืนในรูปนี้ก็คือเส้นแสดงลำน้ำนะคะซึ่งเราจะต้องหาเส้นแสดงลำน้ำสายหลักก่อนแล้วตัวนี้จะใช้ในการวิเคราะห์คำนวณหลังจากนั้นเราก็ไปหาตรงนี้เป็นแม่น้ำลำโดมใหญ่หลังจากนั้นก็ไปคำนวณเอาไปหาบริเวณขอบเขตพื้นที่รับน้ำซึ่งก็ลากได้โดยพิจารณาจากบริเวณสันเขาหรือบริเวณจุดที่มีคอนทัวร์สูงที่สุดนะคะหรือหาบริเวณที่เป็นสันปันน้ำนั่นเองก็จะได้ขอบเขตลุ่มน้ำออกมาเมื่อได้ขอบเขตลุ่มน้ำออกมาแล้วนะคะเราก็นำกระดาษลอกลายนะไปวางทาบแล้วก็แบ่งกริดหรือแบ่งตารางที่เหลือเราก็แบ่งจะเอาวาดมาเฉพาะขอบเขตพื้นที่รับน้ำนะคะแล้วก็ไปตีตารางหรือกริดค่ะโดยกำหนดให้ขนาดของกริดหรือตารางนะคะเท่ากับ1คูณ1เซนติเมตรตัวอย่างนะคะเราอาจจะสร้างขนาดเท่าไหร่นี่แล้วแต่ยิ่งกริดมีขนาดเล็กผลการคำนวณก็จะถูกต้องมากขึ้นถ้า1เซนติเมตรของกริดมีค่าดูตามสเกลของบนแผนที่นะคะเท่ากับ5กิโลเมตร1เซนติเมตรของกริดเท่ากับ5กิโลเมตรเพราะฉะนั้น1ช่องตารางก็จะเท่ากับพื้นที่25ตารางกิโลเมตรเราก็จะหามาตราส่วนของกริดไว้ค่ะหลังจากนั้นก็ไปนับจำนวนช่องค่ะนับบริเวณที่นับได้เต็มช่องก่อนแล้วก็มาร์คเครื่องหมายไว้ช่องไหนที่นับแล้วนะคะที่เหลือบริเวณที่อยู่ตามขอบอะค่ะต้องกลับประมาณเอาก็สมมติว่านับจำนวนตารางหรือกริดบนแผนที่ได้ทั้งหมดนะคะรวมทั้งที่อยู่เต็มช่องแล้วก็ที่อยู่ไม่เต็มช่องคือบริเวณขอบนะคะกลับประมาณเอาได้142ช่อง1ช่องตารางเท่ากับ25ตารางกิโลเมตรเพราะฉะนั้นพื้นที่ทั้งหมดก็เอาจำนวนกริดหรือจำนวนช่องตารางคูณด้วยมาตราส่วนบนแผนที่นะคะหรือขนาดของกริด1ช่องตารางเท่ากับ25ตารางกิโลเมตรก็จะหาพื้นที่ออกมาได้เท่ากับ3550ตารางกิโลเมตรค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างการคำนวณหาขนาดของพื้นที่ซึ่งในแบบฝึกหัดบทต่อๆไปเราจำเป็นจะต้องคำนวณหาขนาดของพื้นที่รับน้ำเองนะคะจะใช้วิธีไหนก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือวัดนะคะวิธีดอทกริดก็น่าจะได้ผลดีที่ถูกต้องกว่าวิธีอื่นๆที่กล่าวมาเรื่องหน่วยวัดนะคะหน่วยวัดที่เป็นระบบสากลเรียกว่าหน่วย SI หรือ SI ระบบ SI หรือระบบเมตริกชื่อเดียวกันนะคะอีกระบบหนึ่งที่ใช้กันมานานก็คือระบบอังกฤษส่วนใหญ่จะเป็นจากทางประเทศยุโรปนะคะระบบอังกฤษหนังสือบางเล่มจะใช้เป็น British System หรือว่า US System ระบบเมตริกนะคะเป็นตัวเลขที่หน่วยนี้จะมีค่าเป็นจำนวนเท่าของ10โดยระบบนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นที่อย่างชื่อย่อๆอย่างเป็นทางการก็คือระบบ SI ซึ่งมาจากภาษาฝรั่งเศสก็คือ System International the Unit แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น International System of Unit นะคะก็เป็นระบบที่จัดตั้งขึ้นโดยข้อตกลงในระดับนานาชาติและเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี1960แต่เนื่องจากว่าหนังสือส่วนใหญ่นะคะใน
ที่มาจากโดยเฉพาะที่มาจากทางยุโรปก็จะใช้ข้อมูลในระบบอังกฤษนะคะในวิชาอุตุวิทยาจะเลยขอยกตัวอย่างทั้งสองระบบนะคะเพื่อให้เราได้คุ้นเคยแล้วก็สามารถคำนวณรู้จักหน่วยทั้งสองระบบนี้ในระบบเมตริกนะคะตัวเลขที่มีค่ามากๆหรือน้อยมากๆถ้าไม่อยากใส่ตัวเลขศูนย์เยอะๆนะคะก็จะใส่ตัวเลขดัชนีหรือ prefix แทนซึ่งเป็นตัวเลข10ยกกำลังด้วยค่าคงที่นะคะซึ่งจะเป็นทั้งจำนวนเต็มบวกแล้วก็จำนวนเต็มลบถ้าเราพิจารณาตัวเลขฐานอยู่ตรงที่เบสยูนิตตัวเลขที่มีค่ามากขึ้นก็จะเป็น10ยกกำลังด้วยเลขที่เป็นบวกนะคะก็ถ้าเป็น10กำลัง1ก็จะเป็นเดกะแทนด้วยตัว DA เล็ก10กำลัง2เฮกโตแทนด้วยตัว H เล็ก10กำลัง3กิโลแทนด้วยตัว K 10กำลัง6เมกะแทนด้วยตัว M 10กำลัง9จิกะแทนด้วยตัว G ใหญ่แล้วก็10กำลัง12เทระแทนด้วยตัว T ใหญ่นะคะตัวเลขค่าอื่นๆก็มีแต่จะแสดงไว้เฉพาะตัวเลขที่นิยมนำมาใช้มากๆนะคะสำหรับค่าที่น้อยมากๆจะเป็นเลขติดลบโทษค่ะเป็นทศนิยมหรือเป็น10ยกกำลังด้วยตัวเลขติดลบเช่น1ส่วน10ก็คือ 0.1 หรือ1 10กำลังลบ1ก็จะเป็นหน่วยของเดซิเช่นเดซิเมตรนะคะ10กำลังลบ2หรือ 0.01 ก็เป็นเซนติแทนด้วยตัว C เล็กเช่นเซนติเมตรนะคะ10กำลังลบ3เป็นมิลลิ10กำลังลบ6ไมโครแทนด้วยตัวมิลนะคะ10กำลังลบ9นาโน10กำลังลบ12ฟิโก้แทนด้วยตัว P 10กำลังลบ15เฟมโตตัว F นะคะ10กำลังลบ18แอตโตแทนด้วยตัว A ส่วนใหญ่ค่ะตัวอักษรจะแทนด้วยตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กหมดนะคะยกเว้นมิกเมกะจิกะแล้วก็เทระเพื่อให้เราคุ้นเคยทั้งสองระบบนะคะก็ลองมาดูว่าหน่วยในทั้งระบบเมตริกหรือระบบ SI นะคะแล้วก็ระบบอังกฤษค่าของตัวแปรต่างๆมีหน่วยเป็นอะไรบ้างตามที่อยู่ในตารางในสไลด์นี้เป็นตัวคูณแปลงหน่วยนะคะเป็นการเปลี่ยนหน่วยจากระบบเมตริกไปเป็นระบบอังกฤษแต่สำหรับที่โจทย์ตัวอย่างเนื้อหาที่จะเรียนในอุตุวิทยาจะไม่ต้องการให้เราเปลี่ยนหน่วยข้ามระบบแต่ให้เรารู้จักหน่วยต่างๆในแต่ละระบบแล้วสามารถคำนวณในแต่ละระบบเองนะคะไม่ต้องไปแปลงหน่วยข้ามระบบแต่ว่าให้รู้ว่าเมื่อเป็นโจทย์ที่เป็นตัวอย่างในระบบอังกฤษเราก็สามารถเข้าใจว่าตัวแปรเหล่านี้หน่วยเหล่านี้คืออะไรถ้าเป็นหน่วยในระบบเมตริกก็มีความเข้าใจแต่ว่าในแต่ละระบบเองอาจจะมีการเปลี่ยนหน่วยต้องคูณด้วยตัว prefix เช่นเปลี่ยนจากกิโลเมตรไปเป็นมิลลิเมตรนะคะเอาลองดูหน่วยที่นิยมใช้กันถ้าเป็นระบบของถ้าเป็นความยาวนะคะในระบบเมตริกก็จะเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตรหรือเมตรหรือกิโลเมตรเป็นต้นนะคะถ้าเป็นระบบอังกฤษก็จะเป็นวัดออกมาเป็นนิ้วเป็นฟุตหรือเป็นไมล์ถ้าเป็นไมล์นี่จะมี2หน่วยค่ะไมล์ปกติหรือว่านอติคอลไมล์นะคะพื้นที่จะวัดออกมาเป็นตารางมิลลิเมตรตารางเซนติเมตรตารางเมตรตารางกิโลเมตรก็เป็นหรือจะเป็นหน่วยของเฮกแตร์เฮกแตร์แทนด้วยตัว HA 1เฮกแตร์มีค่าเท่ากับ 0.01 ตารางกิโลเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอโจทย์แต่ละข้อถ้าเป็นโจทย์ในเรื่องของเมตรระบบเมตริกเราก็คำนวณโดยระบบเมตริกแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน่วยในระบบเองไม่ต้องไปคอนเวิร์ตข้ามระบบนะคะอย่างเช่นเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนจากหน่วยของเฮกแตร์ไปเป็นหน่วยของตารางกิโลเมตรเป็นต้นพื้นที่ในหน่วยของระบบอังกฤษจะนี่วัดออกมาเป็นสแควร์ตารางนิ้วค่ะตารางฟุตตารางหลาหรือตารางไมล์หรือเป็นเอเคอร์นะคะเพราะฉะนั้นในโจทย์ที่เป็นระบบอังกฤษเราอาจจะต้องเปลี่ยนหน่วยของเอเคอร์ไปเป็นหน่วยของตารางไมล์หรือเปลี่ยนหน่วยของเอเคอร์ไปเป็นหน่วยของตารางฟุตนะคะจะเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนอยู่ในระบบเดียวกันไม่ต้องไปคอนเวิร์ตข้ามระบบปริมาณในระบบอังกฤษวัดเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรเป็นลิตรนะคะเป็นลูกบาศก์เมตรหรือเป็นล้านลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งเราจะต้องรู้ความสัมพันธ์ของลิตรกับลูกบาศก์เซนติเมตรหรือลิตรกับลูกบาศก์เมตรนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนหน่วยในระบบเดียวกันถ้าเป็นระบบอังกฤษ
หน่วยของปริมาตรจะวัด